โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft Lucky Block อีกแล้วครับปรบมือสินะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่นะฮะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะฮะที่กำลังรับชมในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนกันบ้างครับในวันปีใหม่นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยน่าจะไม่ได้ไปไหนนะครับน่าจะอยู่แต่บ้านแหละมั้งนะครับหรือว่าถ้าไปเนี่ยก็อาจจะไปแต่ที่ใกล้ๆบ้านนะครับไม่ได้ไปไกลเลยนะฮะนะครับก็ขี้เกียจไปไกลเนาะนะครับแต่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะไปใกล้ๆบ้านเลยฮะไปบ้านเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับเขาดาวนะฮะคุณผู้ชมเขาดาวกันที่ไหนนะครับแต่ผมเนี่ยเขาดาวที่บ้านตัวเองครับนะครับคุณผู้ชมอาจจะไปเขาดาวที่เซ็นทรัลเวิลด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมีความสุขกับวันปีใหม่นะครับทุกๆคนเลยนะฮะโอเคก็วันนี้เราก็มาทีมหิมะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วเนาะนะครับเราก็มาเปิดลัคกี้บ็อกสู้กับตัวอะไรที่เกี่ยวกับวันคิดมัดกันดีกว่านะฮะโอเคก็ศัตรูของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือปีศาจแคมปัสนะครับแคมปัสนะครับคุณผู้ชมรู้จักแคมปัสหรือเปล่านะครับไม่ใช่ขนมนะไม่ใช่ขนมแคมปัสห่อสีเหลืองนะแต่ว่าเป็นปีศาจตัวหนึ่งนะครับนี่เลยนะฮะหน้าตาของเขาเฮ้ยหันมาหน่อยสิหันมาหน่อยแคมปัสนะครับถ้าคุณผู้ชมนึกไม่ออกผมจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันอ่ะนี่นะครับโอเคนี่ฮะโอ้โหหน้าตามันน่ากลัวมากเลยนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าไปเข้าใกล้ดีกว่านะครับไม่งั้นเราอาจจะตายฟรีก็เป็นได้นะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง5ไลค์นะครับเกินใจรึกเกินไป นะครับก็จะรึกเกินไปนะครับโอเคและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคมาก็ Lucky Block ที่เราจะเปิดกันในวันนี้นะครับก็คือไกล์ Lucky Block นั่นเองครับโอ้โหคิดถึงเลยนะฮะไม่ได้เปิดนานมากเลยฮะนานแสนนานเลยครับไม่รู้ว่ากี่เดือนกี่ปีแล้วฮะน่าจะหลายเดือนอยู่ละมั้งนะครับไม่ก็ครึ่งปีแล้วฮะเพราะว่าผมก็ปีนี้ผมก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยแบบมีเวลาเท่าไหร่นะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ฝึกงานเนาะนะครับก็หายไป3เดือนแล้วก็ใกล้จบม.6แล้วด้วยนะครับก็นั่นแหละนะใกล้จบม.6มันก็จะเหนื่อยหน่อยอะเนาะนะครับบางทีเรามีเวลาก็อาจจะต้องการพักผ่อนอะไรเงี้ยต้องการรีแลกซ์นะครับโอเคนะมาเปิดกันเลยดีกว่าครับมาแล็คกี้โบเก็บไว้ก่อนLucky Chase อันนี้ดาบอะไรอ่ะชาร์ปเน็ต10วะเอ้ยอย่าให้คิปเปอร์ระเบิดตายไปสินะครับโอเคผมไม่คำถามจะถามทุกคนนะฮะผมคำถามก็คือว่าผมจะทำซีรีส์เอาชีวิตรอดดีไหมนะครับเอาชีวิตรอดแบบเขาเรียกว่าไงวะแบบบนเกาะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าดีไหมโอ้เรา39เลยวะ เป็นดาเมจที่ค่อนข้างสูงเลยนะฮะสำหรับต้นเกมนะครับของดาบนี้ดาเมจหนักมากครับเอาชีวิตรอดอาจจะไม่บนเกาะอาจจะเป็นเอาชีวิตรอดแบบอื่นอะไรเงี้ยคิดว่าดีป่ะนะครับก็ช่องมันก็แบบยังไงอะก็อยากมีซีรีส์ใหม่บ้างอะเนาะเราก็เบื่อแล้วอะ ไอ้นั่นเพิ่งจะจบไปนะครับไอ้ชังวันชังเซอร์เวอร์อ่ะอันนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็มีแค่นั้นแหละที่ดวลไปนะโอเคโอ้ดับอันนี้เก็บ2ดาเมจใช่ไหมเก็บไว้หรือเอาชีวิตรอดแบบม็อดหรือว่าซีรีส์ม็อดอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะฮะลองเสนอมาดูนะครับผมว่าจะหาอะไรใหม่ๆเข้าช่องบ้างแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะจำเจเนาะก็อยาก
อยากหาอะไรใหม่ๆเข้าช่องบ้างแค่นั้นแหละนะที่ผมถามเนี่ยก็แนะนำกันดูได้นะฮะและถ้าผมทำไปแล้วก็ขอกำลังใจด้วยนะครับช่วยซัพพอร์ตผมหน่อยละกันนะครับจะได้แบบรู้ว่าต้องไปยังไงต่ออ่ะนะอันนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็นเรียลน็อกแบ็คครับโอ้ยทำไมเปิดมาหลายกล่องยังไม่เจอของดีสักกล่องเลยอ่ะนี่อ่ะมาแล้วเนี่ยไกลเดอะซอร์สนะครับดาเมจเท่าไหร่นะเอ้ยดาเมจ 10,000 นะครับ 10,000 ก็สู้ได้แล้วนะฮะโอ้โหต้นเกมเรานี่ของไวนะฮะเราฟาร์มเร็วมากฮะเอ้ยตกใจนึกว่า TNT แหมมาจะขนาดนี้มาเป็นเลสโตนบล็อกอย่างงี้ผมก็นึกว่าเป็นระเบิดซะแล้วนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกไม่จำเป็นต้องบวกได้มั้งลัคกี้บ็อกเนี่ยเอ้ยมันบวกไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะมันบวกไม่ได้ไกลลัคกี้บ็อกไม่ได้เปิดนานลืมไปเลยฮะ อะไรอ่ะโหได้คืนมา5กล่องเลยวะไอ้เก็บเอนเดอร์โพมาไว้ดีกว่าเผื่อไว้ใช้วาร์มอะไรอย่างเงี้ยโอ้ได้มาคืนอีกแล้วเหรอโหอะไรมันจะดีขนาดนี้วะพิกแอคเอามีซิลท็อตมันไม่เอาแล้วเพราะว่าถ้าตีมาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นกล่องเป็นเหมือนเดิมนะฮะโอเคตอนนี้เราก็ฟาร์มอยู่ฮะเราเป็นแคลรี่ครับของต้องเร็วนะฮะไม่งั้นทีมจะด่าเราได้ครับเอ้ยทำไมฟาร์มช้าจังทำไมไม่เกิดเลยทำไมของน่ารักจังนะครับช่วงนี้ก็ติดฮอนนะครับติดงอมแงมเลยนะฮะเกมฮอนเนี่ยคุณผู้ชมรู้จักไหมคุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะรู้จักเลยครับเพราะว่ามันเป็นเกมในกาเรน่านั่นเองนะฮะเกม Hero of New Earth นั่นเองนะครับผมโคตรติดเลยตอนนี้ติดมากเลยเล่นทั้งวันทั้งคืนฮะจริงๆแล้วมันเป็นเกมที่ผมเล่นชอบเล่นตอนมัธยมต้นนะครับหรือว่ามอต้นติดมากเลยตอนนั้นเล่นไม่เป็นหรอครับเล่นไม่เก่งด้วยแหละแต่เติมนะครับเติมบ่อยอ่ะเติมทุกวันอ่ะฝีมือไม่มีอวตารสวยไว้ก่อนละกันนะฮะนี่ครับฝีมือไม่มีอวตารสวยไว้ก่อนละกันอะไรเงี้ยกูรวยอ่ะก็กูรวยอ่ะทำไมอ่ะว่าอะไรกูอ่ะกูรวยอ่ะอะไรเงี้ยความรู้สึกในตอนนั้นนะนะครับคือตอนนั้นเราคิดว่าเว้ยเราเติมเยอะอวตารเราเยอะอวตารเราสวยคิดว่าจะแบบดูอธิบายไงดีวะคือเราคิดว่าเราแบบเราจริงอะอะไรอย่างเงี้ยแบบเราเติมเยอะอะเราอวตารเยอะอะนะครับแต่พอมาตอนนี้เนี่ยผมคิดผิดนะครับถ้าเล่นดีๆเล่นเก่งๆเนี่ยแบบแบกเก่งๆอย่างเงี้ยผมว่าแม่งเท่กว่าเยอะเลยว่ะนะครับเอาจริงนะครับคือผมคิดผิดมาตลอดเลยว่าเว้ยเราเติมเยอะเราแม่งรวยอ่ะดูดีอ่ะอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ครับนะมันเป็นเกมใช้ฝีมือเนาะนะครับเกมฮอนเนี่ยนะครับผมจนถึงตอนนี้ผมก็เล่นไม่เก่งนะครับผมก็ ก็เล่นพอได้แหละนะครับโคตรติดเลยนะสมัยประถมนู่นไม่ประถมดิประถมยังเด็กกระโปงเลยฮะคือเล่นแบบไม่เติมอ่ะถามว่าทำไมไม่เติมไม่มีตังค์ฮะตอนนั้นไม่มีตังค์นะครับเป็นแค่เด็กประถมกระโปงคนนึงฮะเล่นตอนนั้นเล่นทั้งวันมั้งทั้งวันถ้าเลิกเรียนมาก็เล่นได้ไม่กี่ชั่วโมงครับเพราะว่านอนเร็วนะเป็นคนนอนเร็วครับตอนนั้นอ่ะเป็นเด็กอนามัยมากนะฮะป.6เนี่ยต่างจากผมตอนนี้เลยตอนนี้ผมเป็นคนแบบยังไงอ่ะเป็นคนนอนดึกอ่ะนอนแม่งเช้าอะไรเงี้ยนอนตีหนึ่งตีสองบางวันก็ล่อไปเช้าอะไรเงี้ยนะฮะแบบดีดอะอะไรประมาณนั้นอะผมเลยอยากกลับไปเป็นตอนเด็กมากเลยครับเพราะว่าตอนเด็กผมค่อนข้างจะที่เป็นเด็กอนามัยเอามากๆเลยคือแบบยังไงอะนอนดึกไม่ได้อะมันไม่ใช่นิสัยเราอะเราเป็นคนนอนเร็วไงประมาณนั้นนะครับโอ้แล้วตอนนี้เราฟาร์มของมาได้ขนาดนี้แล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะสู้แคมปัสได้หรือเปล่านะครับผมทำไมมันได้แต่ดาบเดิมๆวะชุดกงชุดเกาะไม่มีเลยหรือไงเนี่ยฮะไม่ได้เปิดกันนานก็ให้ของดีหน่อยก็ได้ได้แต่เพชรนะครับงั้นทำชุดเพชรสำรองไว้ก่อนดีไหมนะครับ
เอ้ยแม่มดคือตอนนั้นนอน2ทุ่มอ่ะ2ทุ่มก็เข้านอนแล้วฮะนอนดึกกว่านี้ไม่ได้ครับโดนด่าแน่นอนโดนว่าแน่นอนทำไมไม่นอนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บังคับให้นอนนะแม่ผมเนี่ยทำกางเกงก่อนแล้วกันแล้วตื่นเช้านะตอนนั้นอ่ะมันก็ต้องตื่นเช้าแล้วเพราะเรานอนเร็วถูกปะล่ะนอน2ทุ่มตื่น6โมงอะไรเงี้ยแล้วตื่นเองด้วยนะครับประเด็นต่างจากตอนนี้มากครับตื่นบ่าย3โมงบ้างตื่นเย็นตื่นเที่ยงเวลาไปเรียนนี่ผมโคตรลำโอ้โหนะเวลาไปเรียนนี่ลำบากครับกว่าจะตื่นได้กว่าจะรวบรวมกำลังในการลุกออกจากเตียงได้นี่แบบในแต่ละวันนี่แบบบอกเลยว่าโคตรสุดนะฮะแบบนอนต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนอนต่อเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเพลงเลยนะครับโอเคโอ้ได้เดมอนแต่เอาจริงก็อยากนอนเร็วนะแต่แม่งทำไม่ได้อ่ะเออนะครับเป็นมาหลายวันแล้วนะครับช่วงเนี้ยคือแบบในหัวคิดว่าเฮ้ยเราต้องนอนเร็วนะพรุ่งนี้ไปเรียนต้องตื่นเช้าอะไรเงี้ยนอนแบบ2ทุ่ม3ทุ่มแต่ก็ทำไม่ได้ครับมันคิดแต่มันทำมันอารมณ์มันประมาณว่าคิดได้แต่มันทำยากอะไรเงี้ยเออคิดหลายรอบแล้วคิดจะทำหลายรอบแต่ก็ทำไม่ได้ครับสุดท้ายก็นอนดึกเหมือนเดิมฮะแล้วก็ตื่นสายเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะไม่สายหรอกบางวันอาจจะตื่นเร็วเพราะว่าโดนปลุกอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องแหกขี้ตาไปอาบน้ำอ่ะเนาะนะครับผมเกลียดโมเมนต์แบบนี้สุดแล้วใครเป็นแบบผมบ้างช่วงนี้หนาวถูกป่ะเออช่วงนี้มันอากาศหนาวนะฮะแล้วน้ำมันเย็นไงตื่นเช้ามาแบบง่วงๆอย่างเงี้ยแบบสลืมสลืองงเงียงงงเงียแบบไม่พร้อมที่จะตื่นอ่ะแล้วต้องไปอาบน้ำเย็นอ่ะแล้วเป็นหวัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ชอบแบบนี้เลยนะเว้ยไม่ชอบความรู้สึกแบบเนี้ยไม่ยังไงไม่รู้อ่ะอธิบายไม่ถูกเนาะนะครับคือปกติผมก็ไม่ชอบน้ำเย็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแม่งยังไงไม่รู้แม่งหนาวเกินนะฮะชอบน้ำอุ่นนะครับชอบอะไรพอดีพอดีไม่ชอบอะไรที่แบบว่ามากเกินไปแล้วก็น้อยเกินไปครับชอบอะไรที่มันพอดีนะฮะ ลูกธนูโอ้ยี่สิบสามกล่องแล้วเนี่ยยังไม่เจอชุดเกราะดีๆสักอันเลยเหรอมันมีไม่ใช่เหรอวะชุดเกราะมีนะไม่ได้เปิดนานก็อาจจะหลงตุ้ยนะครับหลงลืมเออลิ้นพันนะครับเอ้ยอันนี้มันอะไรนะ instant heal คิตตันใช่ป่ะวะคิตตันเออถูกอ่านถูกแล้วเรียมน็อกแบ็กแอปเปิลทองเรากินแอปเปิลทองสวนกับมันก็ได้นะ เจ็บคอครับเป็นหวัดก็เห็นว่าคนอยู่เชียงใหม่เยอะเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะเห็นเต็มเฟซเลยโอ้โหกรุงเทพแม่งเมืองล้างว่ะอะไรแบบเนี้ยโอ้โหผมเห็นย้ายไปอยู่เชียงใหม่กันเต็มเลยฮะบึ้มเลยอ่ะกรุงเทพนี่แบบเมืองล้างเลยเหรออะไรเงี้ยผมเห็นเขาแชร์มานะหน้าเฟซผมอ่ะบอกว่าอะไรนะกรุงเทพเป็นเมืองล้างเขาขึ้นเชียงใหม่กันหมดแล้วแต่ผมก็อยู่กรุงเทพไปแหละเพราะว่าบ้านเกิดผมเอ้ยบ้านเกิดผมเออบ้านเกิดอยู่กรุงเทพไปแหละเนี่ยจะนึกสมัยวะนะครับแต่บ้านนอกผมอยู่สารคามเออแต่ไม่ได้ไปละมาโอเคครับตอนนี้เราก็เปิดแล้วกิ๊บบ็อกหมดแล้วเออนี่ชุดเกราะกว่าจะโผล่มาได้ครับก็มาช่วงท้ายเกมนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงท้ายเกมที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ของเราฟูลแล้วครับของเราครบแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นดูบิงเกอร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นจอเกาะนะครับเป็นชิลเบเกอร์และอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะไม่รู้ช่างแม่งอ๋ออันนี้เป็นขวานฟาร์มนะฮะเป็นขวานตัดไม้นะครับเอาไว้ปลายใส่คีบปลาลัดคีบอะไรเงี้ยนะฮะโอเคอันนี้เป็นขวดเลือด ติดฮอนมากเกินไปแล้วมั้งเนี่ยมาเรามาบวกกันเลยดีกว่าครับมาเจ้าแคมปัสตัวน้อยมาจะสู้วันได้ปะวะลองเทสโอ้ยอุ้ยสู้ได้อยู่โอ้ยเอ้ยอุ้ยทำไมแคมปัสมันไอ้นี่จังวะทำไมแคม
ทำไมแคมปัสมันบางยังวะอ๋อไปถ้าเราเอาดูมิงเกอร์ตีนี่เดียวตายเลยนะครับวันช็อตเลยอ่ะเออนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะแคมปัสเหรอแคมปัสเหรอแคมปัสเหรอเอาขวานดาบ6ดาเมจสู้มันก็ได้เออแคมปัสได้ข่าวว่าน่ากลัวนี่น่ากลัวน่ากลัวฮะ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 เนี่ยตายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับปีศาจแคมปัสในวันนี้นะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย